อรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่3เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564วันนี้วันที่3เดือน3ของปีเดือนมีนาคมนี่เป็นเดือนที่3ของปีถ้าเป็นเดือนเมืองนี่ก็เป็นเดือน6แฮม5ค่ำเดือน4ใต้เดือน6เหนือสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมแล้วก็วันนี้วันพุธก็กลางสัปดาห์พอดีเสียงก้องเสียงก๋องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเตสนาธรรมมาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าเป็นต้นไปณที่สถานีวิทยุแห่งนี้รายการนี้มีชื่อรายการว่าเสียงธรรมแสงอรุณอยู่ด้วยกันที่ FM 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอ 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซัก 90.0 เวียงป่าเป้าเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย FM 100.25 คณะสงฆ์อำเภอฝางมนเสียงธรรม 106.25 อำเภอแม่แจ่มวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดละปูน 103.75 เสียงธรรมจากวัดจันอำเภอกัลยาณิวัฒนา 103.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อย 91.50 จังหวัดน่านสี่คำเรดิโอ 92.50 อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านFM 100.75 เสียงใสเรดิโออำเภอตาวังผาจังหวัดน่านวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอด 90.75 น่านฟ้าเรดิโอ 101.75 วิทยุชุมชนคนต้นน้ำตำบลแม่เจดีใหม่บ้านปงน้ำฮ้อนอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวิทยุชุมชนคนต้นน้ำ FM 104.75 แล้วก็ที่ล้านนาเรดิโอ 95.75 อำเภอซบปราบจังหวัดลำปางแดนดินทินล้านนา 103.50 โดยขออนุโมทนาบุญทุกเครื่องทุกสถานีที่หับสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านปะกันวันนี้ในเวลาตีห้ากับ13นาทีอุณหภูมิเจ้านี้ก็ตีโดยหล่อจังใหม่อยู่ที่20องศาก็มักพอดีเย็นสบายพระคนเจ้าตีเปิ่นเข้ากรรมก็คงจะเย็นอยู่เนาะอากาศก็พอดีบ่ฮ้อนลำไปบ่หนาวหนาวเย็นเกินไปที่เปิ่นเข้ากรรมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้านี้ประเด็นนี้ก็ถ้าจะลุกกันขึ้นมาแล้วเนาะสวดมนต์ทำวัดเจ้าญาติโยมหลายท่านหลายคนก็ตื่นขึ้นมาหนึ่งเข้าหุงหาอาหารที่อยู่ใกล้อยู่หิมก็เตรียมกับเข้ากับปลาที่จะไปใส่บาตรที่ครูบาอาจารย์เข้ากรรมมาเจ้านี้เจ้านี้ก็เป็นเจ้ารองสุดท้ายละวันพุธก็เป็นวันสุดท้ายคืนนี้ก็ไปฟังเทศฟังธรรมกันเนอศรัทธาญาติโยมณติว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าอู้ถึงญาติโยมที่อยู่ในพื้นที่
ในอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็ใกล้เคียงทั้งแม่สวยก็มาได้นะอาตมาเขาอยู่แผ่วด้วยรอแม่จอมตองเพ่เดินทางประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่ก็ออกจากด้วยรอนี่ไปบ่าย3เพื่อรับครูบาอาจารย์ตัวนั้นตัวนี้แต่ละวัดก็กว่าจะได้ออกจากเชียงใหม่ตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณ4โมงครึ่งพุ่นน่ะ4โมงครึ่งก็เดินทางไปถึงปุ่นก็แวะปั๊มแวะยังนั่นนี่หน่อยไปถึงปุ่นก็ประมาณ6โมงปลายเพื่อทำภาระธุระเข้าห้องน้ำบางรูปปุ่นก็จะส่งน้ำเข้าห้องน้ำอย่างเรียบร้อยก็เข้าไปบริเวณในงาน6โมงปลายไปร่วมทำวัดเย็นเจริญพุทธมนต์ด้วยปุ่นเสร็จเรียบร้อยก็2ทุ่มก็บรรยายธรรมวันนี้ก็เชิญชวนญาติโยมเขาเพราะว่ามีเวลาแถม2วันแต่คืนนี้กับท่านสมชาติท่านสมชาติชาตะปัญโยที่เป็นอยู่เมืองปานแต่คืนเปิ้นก็คงจะถึงพุละตะวาเมื่อวันเมื่อคืนเปิ้นก็ไปแสดงธรรมวันนี้เปิ้นก็ยังจะร่วมกิจกรรมด้วยกันแล้วก็อยู่จนถึงวันพุธแต่ตะมาขอนี้จะปิกอยู่เนื่องจากว่าวันพุธวันที่4แต่ละตนก็มีภารกิจเนาะตะมาก็จะเข้าไปแม่แจ่มในวันพุธวันที่4ก็เบิ้นเมื่อคืนนี้กับครูบาอาจารย์ไปหลายตนอยู่6 7ตนอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงแล้วก็อัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมกับอาจารย์ธรรมครูวาปีวรมนิตท่านเจ้าวาดวัดห้วยตองซักท่านก็จะไปร่วมกิจกรรมสังเกตการร่วมงานตัวก็เสียดายนะใจก็ค่อยไปหมดขุดตนค่อยเอาตุลุงยองไปตัวท่านใช้วัดไปตัวเน้นลักไปตัวท่านธนอัตไปด้วยกันให้มันครบหมดเลยนะอย่างรู้สึกอบอุ่นดีแต่ว่าโดยภารกิจท่านชัยวัฒน์ก็จะต้องอยู่ที่สถานีบึดบ่ายสามเปิ้นก็จะได้จัดรายการแถมอยู่สองทุ่มบึดเมื่อคืนเปิ้นก็ยังจะได้จัดรายการแถมอยู่อย่าตนหนึ่งอยู่ตนหนึ่งไปก็ประคับประคองกันไปแต่ละตนก็มีภารกิจที่แตกต่างกันไปแต่ยังได้นั่นก็เน้นญาติโยมในพื้นที่เนาะบึดมาค่ำยามคืนหรือวันพุธมาเจ้าเฮามาได้ไปเมื่อคืนเฮาก็ไปใส่บาตรมาเจ้านี้กับเจ้าวันพุธบ่ใจว่าโอ้บ่ได้ไปฮู้ไปหันอันยังเฮเลยเปิ้นเนี่ยอันยังเปิ้นทําอันยังโดยที่บ่ฮู้อันยังเฮเลยนี่ก็โอ้เสียโอกาสไปนะศรัทธาญาติโยมกว่าที่เปิ้นจะมีกิจกรรมอย่างนี้ได้ก็บ่แต่บ่ว่าก็บ่ลําที่จะได้คิดได้ทํากันเนาะสนใจก็เข้ากรรมแต่ละวัดไปเข้ากรรมประจ้าเข้ากรรมวัดไปที่จะมาเข้ากรรมที่ว่าการอำเภอนี่บ่ใครมีอันนี้ก็ไปร่วมศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกเจ้าพระนายอันนี้ก็ขอเจริญปอนเจริญเบิ้นเมื่อคืนก็ไปกันเนาะไปเจ้าหน่อยกินข้าวแรงเจ้าหน่อยเจ็ดโมงก็ไปกันห้าโมงไปก็เชาะข้าวแรงกันเนาะเขาจะไปเอาเรื่องอย่างอื่นอย่างใดมาเป็นข้ออ้างจะไปอ้างว่ามันหนาวมันก็ไม่ใช่หนาวล่ำไปจะไปอ้างว่าฮ้อนเขาอยู่บ้านเขาก็นอนบ่ได้จะไปอ้างว่าไก่คนที่ไก่กว่าเขาก็มีศรัทธาญาติโยมก็มาอันเขาจะพลาดโอกาสตัวนี้ไปอย่างจะมาเกิดถึงเป็นเสียดายแต่เสียดายแต่อยู่ฮะนะศรัทธาญาติโยมก็ถึงเมื่อหนุ่มเมื่อกำนี่โอ้ดนตรีที่ไหนงานที่ไหนไก่บะไก่ไปปิกดึกดึงกลางคืนไปเอามาปิกมาไก่ปอขันนี่ก็มีเนาะอันนี้เขาไปเพื่อจะไปกิจกรรมงานฟังเทศฟังธรรมก็ขอเจริญพรเนาะตังเวียงป่าเป้าก็ขอบคุณ 90.0
เรียงเป่าเป้าเรดิโอที่เป็นกระบอกเสียงมาค่ำยามคืนกะในทีมงานของคุณดารุณีสถานีอื่นๆที่เปิ้นฟังอยู่นี่กะอาจจะอนุโมทนาบุญด้วยกันท่านผู้ฟังญาติโยมเฮามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเฮาญาติโยมทั้งหลายจนเฮาได้ปะกับตัวเฮาว่าสิ่งที่แท้จริงที่มั่นคงที่สุดที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสิ่งที่ทำให้เฮาเกิดความสุขได้อย่างแท้จริงนั่นคืออะหยังคือเฮาต้องเสาะหาสรณะที่เปิ่งเหมือนอย่างญาติโยมเขาตื่นเจ้าขึ้นมาก็เปิดวิทยุฟังเนี่ยเมื่อเฮาฟังแล้วเฮาเกิดความสุขเฮาก็ต้องคิดว่าเอออันเนี้ยทำให้เฮาเกิดความสุขจากการที่เฮาได้ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ญาติโยมเฮายึดเอารัตนตรัยนะรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่เปิ่งเป็นที่ประเสริฐที่สุดนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายความฮู้ทั้งหลายถึงหมดถึงมวลในโลกนี้ล้วนแต่มีแหล่งกำเนิดที่เดียวกันนั่นคืออยู่ในจิตในใจของเฮาทุกคนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพระองค์ทรงฮู้แจ้งโลกอย่างใดทรงฮู้แจ้งโลกทั้ง3ศรัทธาญาติโยมเฮาก็มาเรียนรู้ได้ศึกษาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เฮาอาศัยที่สัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่บนโลกนี้มีธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟมีอากาศบวกเข้ามาศรัทธาญาติโยมมีติรองรับกันมีติกั้มกันคือตัวขันธ์5ตัวขันธ์5นี่คือตัวสังขารร่างกายที่มีอาหารเป็นปัจจัยปรุงแต่งอาหารแบ่งออกเป็น4ประเภทกาวะลิงกาลาหารอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วรับประทานเข้าไปกินเข้าไปผัสสะอาหารคือการสัมผัสคือการมากระทบถ้ามีอารมณ์ดีมากระทบก็ย่าเฮือความรู้สึกสุขใจสบายใจถ้ากระทบกับอารมณ์บ่ดีก็ทำให้เกิดความงุดงิดลำคาญใจนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเหมือนในอดีตชาติของท่านสารีบุตรอดีตชาติของเปิ้นนี่เปิ้นเกิดเป็นฤาษีชื่อว่าสารถะท่านได้หันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอโนมทัสสีพระพุทธเจ้านี่เปิ้นมีหลายพระองค์พระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าปทุมมุตตระพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีอันนี้พระพุทธเจ้าอโนมทัสสีฤาษีนิหันก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาก็ไปยืนกลางร่มกลางจ้องเฮือกับพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีตลอดที่เปิ่นเข้านิโรธสมาบัติ7วัน7คืนท่านก็ยืนอยู่ที่นั้นโดยบ่ได้พักผ่อนบ่ได้รับประทานอาหารแต่ก็บ่รู้สึกหิวเพราะเป็นปีติที่ได้สัมผัสจากผัสสะอาหารนะคืออาหารที่ได้สัมผัสแฮมอันหนึ่งก็คือมโนสันเจตอาหารเจตนาอาหารมโนสันเจตนาอาหารคือความคิดความอ่านเจตนาตั้งใจเป็นอาหารที่ทำให้เกิดการเกิดการอู้การกระทำประการที่4สุดท้ายก็คือวิญญาณอาหารความหูแจ้งในอารมณ์พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงหูแจ้งว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร4อย่างนี้พระองค์ทรงหูแจ้งสัตว์โลกก็คือสัตว์โลกที่อาศัยอยู่ในภพ3ได้แก่กามภพรูปภพอรูปภพอย่างหมู่เฮาทั้งหลายเวียนไตเวียนเกิดนี่เฮาอยู่ในกามภพ
สัตว์ที่เกิดในอบายภูมิทั้งสี่มนุษย์เทวดาพรหมอรูปพรหมพระองค์หูแจ้งหมดว่าสัตว์จำพวกใดเป็นอย่างใดโปรดได้กะโปรดบ่ได้กะมีอินทรีย์แก่กล้ากะมีอินทรีย์อ่อนไปกะพระองค์หูถึงอนุสัยถึงจริตของสัตว์ทั้งหลายพระองค์หูถึงจริตอัธยาศัยของสัตว์โลกทั้งหมดหลายอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ถึงได้เป็นอนุตตโรปุริสธรรมสารถิทรงเป็นผู้ที่ฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าคือหาภัยเสมอเหมือนได้พระองค์ทรงมีกุศโลบายในการสอนในการแนะนำตีเหมาะพอดีกับอัธยาศัยของแต่ละคนเหมือนครั้งตีทรงสอนนันทะเถระสมัยที่พระองค์เสด็จไปที่กรุงกบิลพัสดุ์เพื่อไปโปรดพระญาติในวันที่สามเป็นวันแต่งงานของเจ้าชายนันทะซึ่งแต่งงานกับแม่หญิงกัลยาณีที่งามที่สุดในเมืองนั้นพระองค์ทรงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตแล้วก็ประทานบาตรให้กับเจ้าชายนันทะเจ้าชายนันทะก็ถือบาตรพระเจ้าไว้จากนั้นพระองค์เสด็จกลับโดยที่ไม่ได้รับบาตรคืนเจ้าชายนันทะโดยความเคารพในพุทธองค์ก็บ่กล้ากราบทูลให้พระองค์ทรงรับบาตรคืนได้กระกำถือโดยเสด็จพระพุทธเจ้าโดยไปจนไปถึงวัดพระเชตวันเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าก็ถามเจ้าชายนันทะว่านันทะเธอจะบวชก่อเจ้าชายนันทะความในใจเนี่ยก็นึกถึงแต่เจ้าสาวตลอดเวลาด้วยความฮักก็เป็นวันแต่งงานพอดีแต่เนื่องจากว่าเคารพพระพุทธเจ้าตัวเองก็เลยกราบทูลว่าบวชพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าเธอจะบวชก่อเจ้าชายนันทะก็บวชก่อเมื่อบวชแล้วเจ้าชายนันทะก็บ่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ได้แต่อยู่ไปวันนะก็กึดถึงวันวิวาคือวันแต่งงานตลอดทีนี้ก็ตัดสินใจบอกเฮือกับภิกษุอันเป็นสหธรรมบอกว่าจะสิกละจะลาสิกขาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามถึงสาเหตุที่ต้องลาสิกขาพระนันทะก็ตอบตามตรงว่าคิดถึงนางกัลยาณีผู้เป็นว่าที่เจ้าสาวพระพุทธเจ้าก็ใจดิษฐานุภาพปาพระนันทะไปที่สวรรค์จันดาวดึงเพื่อจะไปพอไปชมความงามของบรรดานางฟ้านางเทพอัปสรเมื่อไปหันพระพุทธเจ้ากับธรรมนันทะระวังว่าที่ภรรยาเจ้าสาวของเธอกับนางฟ้าหมู่เนี่ยไผ่หน้าพอหน้ากอยไผ่หน้าชื่นชมนักกว่ากันพระนันทะก็กราบทูลว่าโอ้เจ้าสาวของข้าพระองค์นี้สู้นางฟ้าหมู่นี้บ่ได้นางฟ้านางอัปสรงามพระเจ้าค่ะพระองค์ก็เลยตรัสว่านันทะเธอจงยินดีในพรหมจรรย์เถิดเราตถาคตรับรองว่าเธอจะได้หันนางฟ้าแล้วก็จะมีนางฟ้าถึง500ก่อนพระนันทะก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระองค์ตรัสรับรองอย่างนั้นหม่อมฉันก็จะบลาสิขาละภิกษุทั้งหลายหู้ข่าวว่าพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพราะใครได้ใครหันนางฟ้าต่างก็ปากันเอามาอู้ว่าย่อว่าเล่นเนาะล้อเลียนเมื่อถูกล้อเลียนเป็นประจำท่านนันทะก็หู้สึกละอายใจ
ก็เลยปรีกลีกตัวเองปฏิบัติรูปเดียวบ่เมินบรรหารได้เป็นอรหันต์เนี่ยบ่มีความต้องการที่จะหันนางฟ้าเทวดาอย่างต่อไปแล้วพระองค์ก็ทรงหู้ถึงการบรรลุธรรมของพระนันทะพระองค์ก็เป่งว่าผู้ใดข้ามเปลือกตมคือกามได้แล้วย่ำยีกามอันเป็นประดุษหนามแหลมผู้นั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมบ่หวั่นไหวในสุขและทุกข์พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงหู้อัธยาศัยของสัตว์โลกว่าไผจะต้องสอนอย่างใดต้องฝึกอย่างใดถึงจะบรรลุธรรมข้อไหนหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงฉะนั้นพุทธองค์ถึงได้ชื่อว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิทรงเป็นครูผู้สอนได้อย่างยอดเยี่ยมหาผู้อื่นใดเทียบได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าพระพุทธเจ้าเปิ่นเข้าถึงแรงปัญญาอันติบริสุทธิ์บริบูรณ์จะนั้นถ้าว่าเฮาใครฮู้แจ้งหันจริงเฮาใครมีดวงปัญญาหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายเฮาก็จะต้องปฏิบัติตามแนวที่พระองค์ได้ทำไว้พระองค์ทำอย่างใดเฮาก็ทำอย่างนั้นคือการมันฝึกจิตฝึกใจของเฮานะเพื่ออะไรอย่างเพื่อเฮาขจัดอวิชชาคือความมืดเฮาก็จะได้ฮู้ได้หันถูกต้องตามความเป็นจริงขอฮื้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมั่นประพฤติปฏิบัติตื่นเจ้าขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติจวนกันเจริญสมาธิภาวนาบัดเดี๋ยวนี้อยู่ที่บ้านเฮาก็ทำที่บ้านเบิดเป็นส่วนรวมเฮาก็ทำส่วนรวมญาติโยมทั้งเมียงประเป้าแม่เจ้าเขาก็ทำส่วนตัวเขาบืดแม่เจ้ามืดนี่เขาทำส่วนตัวเตรียมกับเขากับป่าบัดเดี๋ยวนี้บางท่านลุกมาแล้วได้บุญตั้งแต่ลุกมานึ่งข้าวตั้งใจว่าจะไปใส่บาตรทูตเจ้าเปิดเข้ากรรมพระเจ้าพระสงฆ์ทูตเจ้าภายในหลายหูข่าวว่าตะคืนมี70-80กันศรัทธาไปใส่บาตรบาลายเนี่ยโอ้เลี้ยงทูตเจ้าบักกุ้มนะพระมี70ป่ายศรัทธาไปใส่บาตร30อีจบข่าวเหมือนกันนะอย่างน้อยคือมันเสมอกันพระ70ศรัทธา70หรือบางอันต้องเกิน100ขึ้นไปนะเนี่ยศรัทธาญาติโยมหลายถึงจะดูแลใจใส่กันนะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญตัวบางท่านได้บุญตั้งแต่ตื่นมาแล้วตั้งใจ2วัน3วันนี่จะไปตลอดใส่บาตรกูเจ้าเพราะมันหาโอกาสยากกว่าเขาจะไปแต่ละวัดนี่มันกี่วันเขาจะค่อยอันนี้เปิ้นมาอยู่หันหมดตัวเจ้า50-60ตนถ้าเขามาไปเห็นเลยเขาก็จะมานั่งอยู่กันในบ้านนะกะได้หูได้หันเนี่ยปลีกเวลาไปเขามาไปเวลาเมื่อคืนเขาก็ไปเมื่อวันไปเลี้ยงน้ำปะนะไปเมื่อเจ้าใส่บาทแล้วเขาก็ปิกบ้านทำงานได้อยู่เมื่อวีเมื่อวันก็ทำงานอย่างอื่นมาแรงมากก็ดีกว่านอนดูทีวีจริงเขาแรงมากก็พอก็ทีวีเขาพอมากี่ตัวใดล่ะหาโอกาสยากนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะอันนี้เน้นไปทางญาติโยมทางเวียงเป่าๆนะอู่เขาเปิ่นได้ไปร่วมกันก็เลยเวลาแถมบันนักแหละแถม2วันก็เนี่ยมันก็จะเป็นบุญสำหรับตัวศรัทธาญาติโยมเองคนที่มีจิตใจเริ่มใสนะคนที่เปิ่นมาตรงนี้นี่ใจเปิ่นตึงละเอียดหรอใจละเอียดประณีตเหมาะแก่การงานเหมาะแก่ใจของเฮาที่จะเป็นภาชนะรองรับเอาบุญเริ่มต้นจากทานจากศีลภาวนาเมื่อใจของเฮาละเอียดดีปอแล้วบ่ธรรมะอย่างอื่นเปิ่นตึงไหลเข้ามาหรออย่างเฮาทั้งหลายเฮาจะเนี่ยอย่างเฮาต้องไปเตรียมพื้นที่เพื่อความเรียบร้อยเตรียมพื้นที่จะออกรถก็เช็ครถเถอะจะทำงานก็ตรวจตราความเรียบร้อยใจเฮาก็เหมือนกันเฮาก็ต้องเตรียมจิตเตรียมใจของเฮากว่าที่เฮาจะได้ธรรมะอย่างอื่นยกจั่นขึ้นมาก็ต้องเริ่มต้นตานศีลภาวนาทำจิตทำใจของเฮาให้ละเอียดดีพอกรรมอันเนี่ยธรรมะอย่างอื่นบุญอย่างอื่นมันเบิ้นบ่เหมาะสมจะมาอยู่อ่ะเฮาก็ต้องทำใจของเฮาให้ดี
เฮาทั้งหลายนี่นับว่าเป็นผู้ที่โชคดีเนาะที่มีโอกาสได้รับรู้ว่าอันยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเฮาก็สามารถประพฤติปฏิบัติเฮาเพื่อเข้าถึงสิ่งที่ดีนั่นการประพฤติอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าการเตียวตามเยี่ยงอย่างครูบาอาจารย์บัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนสำหรับวันนี้ในช่วงต่อไปนี้ก็จะเอาเรื่องราวมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติในการที่จะสั่งสมบารมีหลายท่านตั้งใจทำคือว่าเมื่อใดที่มีผู้มีบุญยังมองว่าสิ่งที่ดีที่เลิศเนี่ยสามารถอำนวยความสุขความประเสริฐเนาะแล้วก็ยังเป็นที่เปิ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างใดเมื่อบ่ฮู้บางทีก็เฉยเนาะเพราะว่าบ่ได้ฮู้บ่ได้ยินบ่ได้ฟังก็ปัดอยู่ไปเฉยไปอันนั้นก็แต่เมื่อเฮาฮู้เฮาเข้าใจเฮาก็ต้องเสาะแสวงหานะถึงแม้จะลำบากเท่าใดเฮาก็บ่ดีไปย่อท้อเนาะเพราะพื้นฐานของชีวิตของเฮาทุกคนนี่มันก็ต้องการสิ่งที่ดีเหมือนกันหมดทุกคนน่ะสิ่งที่อำนวยความสุขคือเฮาทุกคนน่ะเฮาต้องการนี้แต่สิ่งที่เฮาต้องการนั่นน่ะแท้ๆแล้วมันคืออันหยังญาติโยมทั้งหลายก็ลองมาฟังเรื่องที่จะเอาเล่าญาติโยมเขาฟังในสมัยพุทธกาลเคยมีเรื่องทำนองนี้มาแล้วญาติโยมเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันมหาวิหารใกล้กรุงราชคฤห์ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ที่สร้างถวายเป็นตานวัดเวรุวันนี่นะแล้วก็พระองค์ก็ทรงยังพระราชทานอภัยให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนั้นโดยเป็นเขตอภัยทานสัตว์ที่ว่านี้ก็มีกระแตรวมอยู่ด้วยกระต่ายกระแตนะกระต่ายกับส่วนกระต่ายกระแตกับส่วนกระแตนะแต่มันคล้ายกันเพราะสาเหตุเนี่ยวัดพระเวฬุวันก็เลยมีชื่อห้องเงาถ้าจะห้องชื่อเต็มวัดเวฬุวันนี่นะเปิ้นชื่อว่าวัดพระเวฬุวันกัลลันทะกะนิปาวะสถานกาลันทกะก็แปลว่ากระแตนิปาวะสถานก็แปลว่าตีหื้ออาหารถ้าเขาจะแปลก็คือว่าสถานที่นี่เป็นกุมารีก็มีบริวารนักมีสมบัตินักมีราชรถถึง500คันแล้วก็มีบริวารแถม500คนราชกุมารีจุธีนี่ก็เป็นกุมารีที่ล่ำลือกันว่าเป็นผู้มีปัญญามีบุญนักเมื่อได้ฟังกระทู้ปัญหาอย่างเกิดขึ้นมาแล้วเปิ้นก็จะเอาไปคิดพิจารณาหาเหตุหาผลอยู่มาวันหนึ่งพระกุมารีก็ได้นั่งอู้นั่งจากับพระพาดาชื่อว่าจุนทะซึ่งเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเหมือนกันเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็ตั้งแต่เข้าวัดปฏิบัติก็ได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้มาตลอดพระราชกุมารจุนทะก็
มีความปรารถนาให้น้องสาวของตัวเก่าเนี่ยเป็นที่เปิ่งให้กับตัวเก่าก็เลยบอกขึ้นว่าอันน้องเฮยแม่ยิงก็ดีพ่อใจก็ดีที่เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสรณะอันว่าเป็นที่เปิ่งที่ระลึกแล้วรักษาศีลห้าคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอุจจามุสาและงดเว้นจากการดื่มสุราของมึนเมาเมลัยตั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทผู้นั้นถ้าตายไปแล้วก็บัพพัดตกไปในทุกขติมีแต่จะท่องเที่ยวไปสุขติต่ออันเมื่อจุนทีกุมารีได้ฟังกรรมอย่างอันก็เกิดความสงสัยขึ้นในใจว่าสิ่งที่อ้ายของเฮาบอกเนี่ยคืออันยังกันแน่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ว่านี่เป็นอย่างใดเฮาจะเข้าไปถามผู้ฮู้ที่ไหนดีก็คิดอยู่เมินพอสมควรบอกกองนึกก็คิดว่าเฮาฮู้ผู้ที่สามารถจะให้คำตอบเฮาแล้ววันนี้โดยเฮาจะไปถามพระพุทธเจ้าเมื่อราชกุมารีคิดอย่างอันแล้วก็ตระเตรียมเข้าของทั้งหลายเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับบริวาร500คนของนางโดยมีราชรถ500เป็นพาหนะ